วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์3ทุ่ม10นาทีนัดหมายรวมพลกันนะฮะมาดูมาฟังกันนะที่ไทย PBS นะครับแล้วก็ออนไลน์ทุกช่องทางด้วยส่วนความเห็นเพิ่มเติมนะครับจะหาทางออกผ่าทางตันวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ได้ที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวครับผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับคุณชายสวัสดีครับนี่เรารื้อกำแพงกระจกแล้วนะอ๋อเหรอนี่เป็นครั้งแรกนะไม่มีกำแพงขวางกั้นแล้วเหรอ3ปีที่ผ่านมามีกระจกกั้นฉะนั้นน้ำลายเราไม่ถึงกันต่อไปนี้เนี่ยเสรีเพราะอะไรรู้ไหมมันมีความหมายครับคุณพิธาบอกว่าแกพยายามจะทำลายกำแพงใช่ไหมกับสวใช่ไหมแกทำลายไม่สำเร็จเราทำลายเราจะทำลายกำแพงให้ดูเราทำลายกำแพงสำเร็จไม่มีอะไรขวางกั้นครับมีแต่อารมณ์บูดบึ้งแล้วก็อารมณ์โกรธขึ้นแล้วก็ความมีเสียงความงุนงงสับสนเนี่ยมันจะได้แลกเปลี่ยนกันได้โดยปราศจากกำแพงใดๆทั้งสิ้นครับวันนี้เวลาคงไม่พอนะ50นาทีของรายการนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องเยอะมากทั้งฉากทัศน์เมื่อวานครับวันไม่ใช่วันเมื่อวันพฤหัสวันพฤหัสผ่านมาวันศุกร์ครับวันนี้วันเสาร์ครับเสาร์อาทิตย์นี่นะจะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่พรรคการเมืองทั้งหลายแหล่ยุ่งที่สุดทุกพรรคอ่ะได้ข่าวว่าเขานัดเจอกันทั้งแยกคุยทั้งรวมคุยต่อรองสูตรใหม่กำลังมาแล้วครับฉะนั้นตอนนี้ฟันธงอย่างนี้เสาร์อาทิตย์ต้องให้สายดาของคุณวีระฟันธงว่าเพราะฟันธงถูกมาเสมอพิธาจะมีโอกาสถูกเสนอชื่อครั้งที่2หรือไม่เอางั้นเลยเหรอเอาแน่นอนเอางั้นเหรอต้องฟันธงคุณคือตอนนี้เราแอสซูมว่าคนดูเนี่ยมีฐานข้อมูลครบถ้วนแล้วการลงมติเมื่อวันพฤหัสรู้มากกว่าเรารู้มากกว่าด้วยว่าผู้ที่ติดตามข่าวโทรมาถามผมว่าเนี่ยมันแปลว่าอะไรสวที่ไม่มาทั้งหมด43-44คนเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรโอ้ยเขาวิเคราะห์ผมเสร็จเลยอ๋อเหรอผมไม่ค่อยแน่ใจนะอันนี้ผมไม่ใช่สายดาร์กนะอันนี้ผมสายสว่างไม่เดี๋ยวสายวะสายดาร์กนี่สายดาร์กนี่มีอีกเรื่องนึงสายดาร์กเก็บไว้ตอนท้ายใช่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 รอบสองมีไหมคำถามนะฮะ50-50ผมบอกไม่มีผมบอกมีอ้าวสามคนสามสายเลยนะไม่เหมือนกันสามสายเลยนะคือผมไม่ได้แทงกั๊กอะไรนะคือผมก็ได้ข่าวมาว่าหรือทราบข่าวมาว่าในการจะตกลงกันระหว่างวิปของสวกับทางสสเนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันนะบางทีก็ไปอ้างเรื่องเขาเรียกว่ายติเลยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาผมไปหามาแล้ว41มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งว่าการเสนอยัตติจะเสนอซ้ำไม่ได้ถ้าลงมติไปแล้วนี่อันที่หนึ่งนั่นต้องตีความเป็นยัตติไหมเดี๋ยวอันที่สองก็คือว่าสวเนี่ยเขาจะใช้กรณีที่เขาลงมติคนที่ได้รับการสรรหาองค์กรอิสระเขาบอกเสนอชื่อซ้ำไม่ได้เสนอคือไม่ต้องเสนอใหม่ครั้งเดียวผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็จบไปเลยทำเสนอคนเดิมไม่ใช่คือหมายความว่าเขาจะไม่เอามาพิจารณาแล้วคือว่าเขาไม่เห็นด้วยก็คือจบละอันนี้เขาใช้ฐานนี้มาอยู่ที่ประธานสภาด้วยใช่ใช่แต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นนิวฟอนเทียร์คือเราไม่เคยมีการลงมตินายกเกินครั้งเดียวใช่ถ้าเอาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี2560เนี่ยครั้งที่แล้วที่ลงมติวันที่5มิถุนายนเนี่ยลงกันตอนประมาณสักห้าเสร็จห้าทุ่มกว่าหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนั้นก็ลงครั้งเดียวจบแน่นอนไม่เพราะฉะนั้นถ้าจะลงซ้ำก็ต้องฟังว่าเขาจะยังไงผมถึงบอกว่าผมไม่แน่ใจอันนี้50-50เพราะว่าดูตามกระบวนการขั้นตอนกฎหมายครับแต่คุณที่ชัยบอกว่าไม่มีผมดูประเมินด้วยอีกมิตินึงครับระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลเขาต้องต่อรองกันที่ผมบอกเชื่อว่าไม่มีพิธารอบสองเพราะว่า
อ๋อไม่มีพิธารอบ2แต่มีแต่มันต้องมีการลงมติให้ความเห็นชอบแม้กระทั่งวันที่19ที่เคยพูดกันว่าจะเกิดหรือบางยังไม่แน่นะโอเคต้องอยู่ในการต่อรองโอเคแต่คําว่า New Frontier ของคุณวีระนั่นผมแปลว่าหักร้างถางพงใหม่คือคุณต้องไปโลป่าใหม่เลยอ่ะแล้วแปลว่าบุกเบิกบุกเบิกใหม่อะไรมันก็ไม่มีกฎกติกาเพราะว่าถ้าเราดูตอนที่โกเวสอ่ะก็โกเวสบุกเข้าไปเรียกว่าวายเวสคือเพราะว่าไม่มีอะไรก็ชักปืนขึ้นมายิงกันเอาดวลปืนกันต้องดวลปืนกันแล้วก็เพราะไปขุดทองด้วยใช่ๆเรื่องขุดทองด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่มีกฎกติกาไม่มีคือเวลาคุณเข้าไปใน New Frontier เนี่ยหากร่างถังพงใหม่คุณต้องระวังหนามฉะนั้นมันต้องมีเลือดโอเคเลือดสะคุณว่ามีใช่ไหมผมว่ามีครับผลง่ายคือผมคิดเรื่องยัตติเนี่ยเป็นยัตติหรือไม่ประธานสภาตัดสินใจได้คุณมนอคงจะคือถ้าพูดว่ามันเป็นยัตติเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าใช่เมื่อวานนี้ไม่ใช่ยัตติเราถือว่าไม่ใช่เป็นยัตติอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ยัตติมันต้องมันอีกแบบนึงแต่คนจะลากอาจจะลากได้นะไม่มาเพราะว่าถ้าเกิดคนจะอธิบายก็อธิบายได้โอเคข้อ41เดี๋ยวก่อนยัตติใดตกไปแล้วห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยติที่ยังมิได้มีการลงมติซึ่งลงมติไปแล้ว หรือยติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ตีความได้เลยไม่ประเด็นแรกต้องเอาให้ชัดเจนก่อนว่าไอ้นี่เรียกว่ายติหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมันเป็นยติคุณก็ใช้ข้อบังคับของสภาได้ถ้าไม่ใช่กระจกแต่ถ้าไม่ใช่ยัตติแล้วคุณไปบอกมันเป็นยัตตินี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ช่างมันเถอะประเทศนี้มันอยู่ด้วยอะไรที่มันขับเคลื่อนด้วยอะไรบ้าๆบอๆเยอะเพราะนั้นต้องทำใจว่ะใช่มันเพี้ยนเยอะเลยมันเพี้ยนเยอะเพี้ยนเยอะอ่ะแล้วคราวนี้แต่ประเด็นที่ผมคิดตื้อๆชั้นเดียวนะชั้นเดียวคือเพื่อไทยก้าวไกลบอกจะไปด้วยกันอย่างสุดความสามารถอ่ะเอาสักรอบเถอะเดี๋ยวไม่นั้นมันเหมือนทิ้งเพื่อนอ่ะไม่ไอ้นี่คือคุณอยากให้เป็นใช่ไหมหรือมันเป็นวิเคราะห์ผมคิดว่าวิเคราะห์ตามที่คุณอยากให้มันเป็นใช่ไหมไม่เขาวิเคราะห์ตามหลักผมทำใจเป็นเพื่อไทยนะก็แสดงว่าก่อนหน้านี้คุณไม่ได้ใจเพื่อไทยผมมีใจให้ทุกพรรคแน่เขานั่งตำแหน่งประธานสภาโอเคผมเมื่อวานนี้ก็ออกเสียงด้วยนะโอเคแล้วไงผมคิดว่าเพื่อไทยจะเสนอคุณพิธาสักรอบนึงสุดความสามารถแล้วก็จบอ่ะรอบ3ไม่มีเพราะเป็นการยินยอมพร้อมใจของเพื่อไทยคราวนี้คุณเอาเดียวคุณเอาใจคิดแทนเพื่อไทยใช่ครับผมก็เอาใจคิดแทนเพื่อไทยว่าผมคิดแทนคนที่เขาดูแลเพื่อไทยด้วยคนที่ดูแลเพื่อไทยว่าถ้าเสนอพิธาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีระเบิดที่วางเอาไว้อีกเยอะมากจากนี้ไปถึงวันที่19นะก็จะมีเรื่องว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะมีอะไรใหม่ไหมท่านรับแล้วยังท่านบอกว่าท่านรับแต่ธุรการแต่ท่านจะบอกพิจารณาหรือไม่อันนี้นี่เรื่องคุณสมบัติใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันมีอยู่ในเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีเรื่องข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญคือกระบวนการเนี่ยมันจะต้อง2+5สองนี่คือธุรการรับเรื่องไว้ต้องส่งไปให้องค์คณะถ้ามีองค์คณะภายใน2วันอันนี้ยังไงก็ต้องตอนนี้ส่งแล้วครับถ้าคิดว่าเขาไปยื่นมันยื่นวันพุธใช่ไหมใช่ยื่นวันพุธส่งแล้วโทษยื่นวันอังคารด้วยซ้ำไปวันที่10เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าก่อนวันอังคารนะก่อนที่จะลงขึ้นยื่นวันพุธก่อนหนึ่งวันอาจารย์ก่อนหนึ่งวันยื่นวันพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงวันศุกร์เนี่ยถึงเมื่อวานเนี่ยจบละต้องส่งในขั้นตอนของธุรการของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจากนั้นเนี่ยมันมีให้5วันให้5วันภายใน5วันนะองค์คณะของตุลาการที่พิจารณาเรื่องนี้จะต้องมีมติว่ายังไงรับไม่รับถ้ารับก็จบเลยถ้ารับนี่จบเลยนะไม่ต้องไปตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนแต่ถ้าไม่รับอันนี้ต้องไปที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยทีว่าจะเอาอย่างไรอันนี้เพราะฉะนั้นมันต้องภายใน5วันผมไม่รู้เขานับเสาร์ที่ด้วยหรือเปล่านะที่จบจบยังไงฮะก็ยังไม่จบไงก็ยังไม่จบถ้ารับถือว่าจบถ้ารับผมคืออะไรครับไม่คือว่ารับหรือไม่รับตุลาการสามนูนเนี่ยแม้ว่าคณะองค์คณะบอกว่าไม่รับก็ต้องมาส่งให้สามให้ตุลาการลงมติเสียงข้างมากอีกทีนึงว่ารับไม่รับถ้าไม่รับตามก็จบ
ไม่รับก็แจ้งไปออกคำสั่งจบละอันนี้คือรับหรือไม่รับก็ตามมันเป็นประเด็นมีตำหนิต่อพิธาก็คือว่าฝ่ายเพื่อไทยก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีคนพูดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเลื่อนไปก่อนเถอะเนี่ยยังไม่ชัดเจนเลยมีหนำซ้ำคุณยังยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ272อีกตรงนั้นเนี่ยเพิ่งเดี๋ยวคุณครับผมกำลังจะอ้างว่าเพื่อไทยจะอ้างเหตุอะไรอันนี้คือมันยังมีประเด็นหนึ่งคือถ้าหากว่าคนที่ได้รับการเสนอชื่อถูกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับไว้พิจารณาแล้วก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้เนี่ยนะมันจะมีประเด็นต่อมีว่าถ้าได้รับการเลือกมันจะเข้าข่ายมาตรา160คือมันเป็นคุณสมบัติเดียวกันครับคือเพราะว่าคุณเป็นรัฐมนตรีไม่ได้คุณก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ถือหุ้นสื่อด้วยใช่ไหมอันเดียวกันนี่แหละ98วงเล็บ3อะไรพวกนี้พวกนี้มันเรื่องเดียวอะศาลตั้งต้นมันมีอันเดียวไออะไรไอทีวีของคุณสุทธิชัยที่มันตายไปตั้ง15ปีมันยังไม่ตายสักทีไงนะมันไม่ยอมตายมันไม่ยอมตายต้นไม้พิษไงต้นไม้พิษโอเคไม่คันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นข้ออ้างว่าเอ้ยถ้าเกิดมันมีปัญหานี่จะยุ่งไหมแต่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าผมฟังตอนที่เขาอภิปรายกันอะไรกันดูเดือนเนี่ยผมว่าประเด็นเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิธาเนี่ยไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญเรื่องเล็กใช่ไหมมันหยิบมาพูดเท่านั้นเนี่ยคือไม่รู้จะเอาไหนก็เอานี้ก่อนอ่าแล้วมีเรื่องอื่นมาก็อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่นอีกใช่ไงมันคือถ้าไม่มี ITV มีเรื่องอื่นอีกไม่มี ITV ก็มี112เรื่องใหญ่ไอ้นั่นอีกอันนึงซึ่งอันนี้ศาลรับนูนรับไว้พิจารณาแล้วนะแล้วก็บอกให้ส่งคำร้องมาภายใน15วันมันมานี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงคิดอย่างคุณสุทธิชัยนะว่าโอกาสที่จะเดินไม่มีใช่ใช่โอกาสที่จะเดินคือแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นเอามาถึงตรงนี้เลยดีกว่าคือถ้าหากว่าเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำคุณจะเอาเสียงสวมาจากไหนนี่ไงคุณจะเอาเสียงสวมาจากไหนคุณดูสวของผมครับของคุณดีล่านะของผมเลยอ่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอ่ะเขาพูดตลอดผมเป็นปวงชนชาวไทยคุณเป็นผู้แทนปวงชนของผมของผมด้วยนะของผมด้วยทุกคนคนเดียวนะกับเขาพูดอย่างนี้เราก็พูดด้วย13เห็นชอบเมื่อวานนี้เห็น13เมื่อวานพุทธหัตถ์13ผมคิดว่าถ้าโหวตซ้ำก็ได้13ไม่ใช่ก็มี13เนี่ยโหวตซ้ำคงไม่เปลี่ยนไม่มีเพิ่ม34ที่ไม่เห็นชอบนี่ชัดเจนอันนี้คือยังไงหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่โหวตแล้วโหวตเสร็จแล้วต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ออกจากที่ประชุมอย่างรีบด่วนอย่างรีบด่วนก็มีธุระด่วนอ่ะคราวนี้มันจะมี2ประเด็นครับ43คนที่ไม่มาอ๋อ43คนที่ไม่มาประชุม43คนที่ไม่มาประชุมใน43คนเนี่ยผมไปนั่งดูชื่อแล้วนะหวังได้สัก15คนหวังได้สัก10ถึง15คนเท่านั้นเองแต่เยอะงั้นเลยเหรอเยอะขนาดนั้นเลยใช่หวังได้10ถึง15คนแล้วจริงๆคนที่เปลี่ยนใจเนี่ยแล้วเขาไปล็อบบี้แล้วเนี่ยก็คือคนที่ไม่มาประชุมใช่เพราะฉะนั้นหวังได้10ถึง15บวกกันนี้ก็เอาว่า30อ่ะที่เหลือที่งดออกเสียงเนี่ยแทบจะคว้านมายากมากเพราะเราไปนั่งดูในไส้ในยาก63คนครับมีตำแหน่งนำหน้าทั้งนั้นใช่ตอนที่ผมนั่งดูตอนที่ขานชื่อนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บขึ้นนะพอขึ้นงดออกเสียงพอขึ้นมีตำแหน่งนะมียศนะเราก็บอกไม่ใช่ละไม่ผ่านแน่นอนพี่ทาเอ๋ยไม่ผ่านแน่นอนใช่แล้วมีบางคนที่อาจจะไม่ใช่มียศแต่ว่าเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงแล้วก็ยังเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจคือพวกนี้เขาอยู่ในแวดวงเป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันไปเรียนวพน.เหมือนกันไปเรียนวตท.เหมือนกันไปเรียนปรอ.เหมือนกันไปเรียนปปร.เหมือนกันอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยประมาณเลสเซว่า 3,000 คนเนี่ยเขาเกาะกลุ่มกันเกาหลังให้กันเป็นกรรมการบริษัทนี้ไปเป็นประธานบริษัทนั้นคือมันโยงกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไปแสดงตัวว่าไม่ใช่พวก
ือไปโหวตให้พิธาเขาก็จะเสียเน็ตเวิร์กเสียความสัมพันธ์ถูกต้องถูกต้องแล้วมันเป็นเรื่องเงินทั้งนั้นนะผมดูอย่างบางคนนี่นะปลัดกระทรวงอ่ะอดีตปลัดอดีตปลัดกระทรวงที่มาเป็นประธานบริษัทอะไรเงี้ยแม่งโบนัส3ล้านโบนัสบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจ3ล้านต่อปีนะไม่ใช่ต่อนะต่อปีเพราะว่าฝั่งมันไม่ใช่เรื่อง1 2กันเดียวนะคือบรรดาสวที่เป็นเงี้ยหูฟังแล้วส่วนนึงบอกเฮ้ยถ้าให้ก้าวไกลหรือพิธาเป็นนายกเนี่ยมันมีเรื่องทุนผูกขาดที่จะทลายจะไปลดงบนั้นตัดกระทรวงเนี่ย มันก็มีผลในสวซึ่งอยู่กลุ่มนี้ไม่โหวตให้อยู่แล้วล่ะจะมองในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านเหล่านี้บ้างก็คือว่าต้องแสดงถึงความท่านก็ต้องการบอกว่าเนี่ยท่านต้องการพิทักษ์ปกป้องใช่สิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีของประเทศชาติเนี้ยเราต้องรักษาไว้ถูกต้องนู่นแหละไปจนถึงที่จริงไปใกล้เกินนะที่ผมเห็นอภิปรายคนหนึ่งบอกประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่จริงมันต้องไปตั้งไปถึงน่านเจ้าเลยนะพี่ล่อโกโกล่อฝงอะไรพวกนั้นเราเรียนมาพี่ล่อโกโกล่อฝงโกล่อฝงแล้วฝงล่ออะไรเนี่ยย้อนกลับไปแต่ว่าเนี่ยเหตุผลที่คุณวีระพูดเนี่ยเป๊ะเลยเหตุผลอื่นยังไม่ใช่เท่ากับว่าผมจินตนาการเลยนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าวันศุกร์เนี่ยเขาไม่ได้คุยกันนะเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเสาร์ที่เขาต้องคุยกันละเขาจะต้องถามว่าตกลงคุณพิธาเราพร้อมนะที่ยังจะเป็นข้าวต้มมัดอยู่นะอย่างที่คุณอดิศรอภิปรายเรายังมัดกันอยู่นะตกลงเสนอชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคุณมั่นใจได้สักกี่ที่นั่งคราวที่แล้วประชุมนะผมก็ถามคุณหมอชลน่านถามชัยธวัฒน์ว่าคุณได้ตกลงถึงวันนี้ได้กี่คนแล้วเนี่ยแม่ยังไม่แน่เรายังพยายามอยู่ครับชนน่านบอกว่าเขาไม่ยอมบอกตัวเลขด้วยนะคราวนี้ไม่ได้แล้วนะคราวนี้คุณหมอชลน่านจะต้องถามชัยธวัฒน์ตกลงคุณต้องบอกผมนะคุณได้เท่าไหร่เพราะถ้าเท่าเดิมออกมาแพ้อีกนะมันเสียนะแล้วคุณรู้ไหมถ้าเราเสนอคุณชื่อครั้งที่สองฝั่งโน้นเนี่ย188เขาก็เตรียมเสนอแข่งนะแล้ว188ถ้าเสนอแข่งคราวนี้ไม่ล้อเล่นนะสวต้องตัดสินใจระหว่างคุณพิธาฝั่งโน้นกับฝั่งโน้นเราไม่รู้เขาจะเสนอใครเดี๋ยวก่อนจะถึงสเต็ปนั้นผมพูดเสริมนิดนึงเรื่องของสวคือเรื่องการคุยกับสวเนี่ยมันมีการคุยใน2ลักษณะลักษณะที่1เนี่ยขอให้มาโหวตให้คุณพิธาอีกลักษณะหนึ่งขอให้ไม่โหวตให้คุณพิธามันใช่ใช่มันมีคนออกไปทั้งสองฝั่งใช่มันมีคนออกไปทำงานอย่างนี้ทั้งสองฝั่งใช่ทั้งสองฝั่งออกไปทำงานอย่างนี้แต่พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งที่เราทราบข่าวมาก่อนหน้านี้ว่ามีไปเอื้อประโยชน์ให้สวอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่จริงอ่ะไม่จริงในแง่มาลงมติให้คุณพิธาแต่จริงในแง่ไม่มาประชุมแล้วก็งดออกเสียงอันนี้แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าปิดสวิตช์ตัวเองงดออกเสียงไม่จะไม่ไอ้นั่นลิปเซอร์วิสอย่าไปฟังเสียเวลาไม่โดยพูดถึงพูดได้หล่อพูดได้พูดดูดีทำดูทำแล้วหล่ออะไรเงี้ยปิดสวิตช์แต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเราดูจากจำนวนคุณชัยผมคิดว่าโอกาสที่คุณพิธาเนี่ยจะดันขึ้นมาเนี่ยนะดันขึ้นมาอีกประมาณสักเอาว่าสัก50เสียง60เสียงเนี่ยจาก13เสียงได้มั้ยผมดูแล้วค่อนข้างยากยากใช่ไหมเรียกว่าเกือบเป็นไปไม่ได้เรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะวันนี้ขาดถ้าอย่างนอกจากนั้นเหตุผลก็คือว่าเพื่อไทยก็จะบอกก้าวไกลว่ามันเสี่ยงมากนะถ้าเสนอชื่อคุณแล้วไม่ผ่านอีกเพราะว่ามันจะพลิกไปฝั่งโน้นเลยนะฝั่งโน้นเนี่ยเสนอชื่อจะเป็นคุณอนุทินหรือจะเป็นบิ๊กป้อมเนี่ยนะสวเนี่ยวันเดียวกันเขาต้องตัดสินใจจะให้คุณหรือจะให้ฝั่งโน้นแล้วนะโอ้แต่นั้นมันเกิดไม่ได้คุณชัยทำไมคือถ้าเกิดทางนี้เนี่ย312เนี่ยเขาเป็นข้าวต้มมัดเนี่ยนะไอ้ทางนั้นไปทำรัฐบาลเสียงข้างน้อย188บวกสว250ไม่ได้ทำไมมีอะไรห้ามอนุทินบอกก็ไม่เอาอนุทินบอกไม่เอาแต่ว่าบ้านเมืองต้องเดินไปข้างหน้ายังไม่เร็วอย่างนั้นพี่ยังไม่เร็วอย่างนั้นอนุทินเขาบอกเขาไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยทุกคนพูดทางฝั่งนั้นเหมือนกันหมดว่าไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณต้องใจเย็นๆอย่าพึ่งถ้าถามผมเนี่ยรีบไปขนาดนั้นไม่ได้ยังไงยังไงผมไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดผมหมายความว่าหมอชลน่านจะใช้วิธีนี้ขู่ก้าวไกลนี่คือคำขู่ใช่ไหมไม่ใช่ขู่ก็เตือนมากไม่แต่ถ้ากลับกันอ่ะคุณจะอย่างนี้ก็ได้อ่ะเอ้ยผมไม่เสนอพิธาบอกโอเคนะผมโอเคแล้วผมไม่เอาละผมไม่พยายามแล้วให้คุณเสนอชื่อของพรรคคุณ
แล้วเราอันนั้นเป็นสูตรต่อสูตรต่อไปแล้วเราไปอยู่กันเราอยู่กัน312คนเนี่ยอยู่กันอย่างเงี้ยมึงไม่มีรัฐบาลอยู่แล้วพิธาถอยให้เพื่อไทยต่อเออให้พิธาแต่เขาไม่เอาเขาเอาแค่นี้นะอันนั้นสูตรนี่กำลังจะตามมาไงผมกำลังมาว่าต่อรองเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมาอย่างนี้แรกสุดก่อนก็คือว่าเพื่อไทยจะถามก้าวไกลตกลงเอาไงตกลงผมไม่เอาแล้วตอบได้ผมตอบเลยผมตอบแทนพิธาตอบใจใจตลอดเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตอบใจตอบใจพิธายังไม่พูดแล้วไม่เอาเพราะพิธาบอกจะเสนอแก้รัฐธรรมนูญ272ก่อนไปอย่างนี้ก่อนไปด้วยกันยื่นแล้วยื่นเมื่อวานบ่ายวันศุกร์แล้วยื่นแล้วท่านไม่ทันไม่รู้แต่อันนี้มันเป็นการแก้เกมเพื่อที่จะเขาเรียกว่าหักหน้า มึงเล่นกูเล่นมึงบ้างอะไรประมาณนี้อยากปิดสวิตช์นะปิดได้ก้อนนายบอกว่าจะปิดสวิตช์ตัวเองก็ปิดให้เลยเดี๋ยวปิดให้เลยโอ้แต่โปรเซสมันยาวมากประมาณแต่ว่าปีนึงกว่าจะแก้เสร็จแต่กำลังจะบอกว่าพิธากลับไปคิดตั้งแต่บนคืนมาพฤหัสวันศุกร์เนี่ยนะสรุปแล้วนะสรุปว่าพลิกข้างยังไม่พลิกขั้วพลิกข้างก่อนเปลี่ยนคนสลับเพื่อไทยสลับที่นอนก็บอกว่าถ้างั้นพี่ก็เป็นแกนชื่อไปเลยแกนนำแล้วกันเอาแอ๊อุ้งอิงเลยอุ้งอิงเศรษฐาอุ้งอิงเลยแต่มันเนี้ยคนเดียวเลยมันไม่ง่ายอย่างนั้นเอาทีละคนเลยอุ้งอิงบวกขั้นที่หนึ่งเศรษฐาบวกขั้นที่สองยังชัยศิลป์ใช้เกษตรบวกขั้นที่สามเอ้ยนี่เข้าสายดาร์กผมจะบอกให้ยังก่อนหน้านั้นต่อรองยังไม่จบโอเคก็คือว่ากล้าแกบอกถ้างั้นพี่ก็แกนนำไปเลยแต่อยู่ด้วยกันนะก็ตัวมัดนะพี่ต้องไม่ข้าไปฝั่งโน้นนะถ้าเรากอดกันไว้ฝั่งโน้นยังไงก็ตั้งไม่ได้นะใช่ใช่ใช่แต่เพื่อไทยก็บอกถ้างั้นเราก็ต้องคิดใหม่หมดเลยนะเรื่องสูตรใช่ใช่กระทรวงใช่ใช่ถูกต้องจัดสรรใหม่คือถ้าเกิดเปลี่ยนข้างปั๊บเนี่ยเพื่อไทยก็ต้องคลังมหาไทยกลาโหมอันนี้ต้องอยู่กับเขาส่วนพลังงานอะไรตรงนี้ว่ากันก็พูดแล้วพลิกกลับอ่ะเพราะของอะไรนะของไอ้ชื่ออะไรนะของก้าวไกลอ่ะมันเอาอะไรกระทรวงอะไรกลาโหมมหาไทยอะไรวะกลาโหมมหาไทยแรงงานคลังคลังเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็กระทรวงศึกษานะแล้วก็รู้สึกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาเอาแนวนี้ไอ้ที่เหลือเอาไปเลยซึ่งที่จริงอ่ะพรรคเพื่อไทยแฮปปี้มากกับกระทรวงเศรษฐกิจที่ได้มาทั้งหมดนะคมนาคมเกษตรอุตสาหกรรมเอามาหมดเลยเนี่ยแต่ว่าระหว่างต่อรองเนี่ยก็จะมีคำถามจากพิธาหรือชัยธวัฒน์ต่อหมอชลน่านหรือพี่อ้วนภูมิธรรมว่าแล้วพี่ถ้าส่งชื่ออุ้งอิงหรือเศรษฐาพี่แน่ใจว่าสวนี่ไงพี่แน่ใจเท่าไหร่เออพี่ก็ไม่แน่ใจนะแน่ใจได้เปล่าไม่รู้แน่ใจแน่ใจว่าผมว่าสายดากมาเลยชนโซลาน่าแน่ใจแน่ใจว่าผ่านเหรอคือที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้คุณจำหนังก็อดฟาเตอร์ภาคแรกได้ไหมนั่นแหละย้อนให้ฟังหน่อยก็ offer you cannot ไม่ใช่มันมีต่อรองกันอะมาเฟียบอกเฮ้ยคุณดอนโคเลียนี่เนี่ยคุณมีศาลอยู่ในมือผู้พิพากษาอยู่ในมือคุณมีตำรวจที่คุณใช้งานอยู่เนี่ยขอใช้บริการของคุณใช่ป่ะคุณได้มันมีฉากนี้มันมีฉากนี้ผมจำได้แล้วดอนโคเลียเน่เนี่ยมาลอนแบนโดที่เล่นเนี่ยก็บอกโอเคให้ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าเขาไม่เอาอย่างเดียวคือห้ามมาขายยาเสพติดในพื้นที่นี้ทิ้งกูทิ้งห้ามเลยเหมือนกับกรณีนี้ห้าม112แต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นไม่ง่ายคุณพิธาหรือชัยธวัฒน์ก็ต้องถามหมอชลน่านพี่อ้วนว่าเวลาไปเจรจากับสวเนี่ยถ้าเขากลับมาบอกเงื่อนไขคือว่าพรรคก้าวไกลยังอยู่กับคุณหรอไม่เอาพรรคก้าวไกลอยู่กับคุณหรอมันลำบากใจนะเนี่ยอภิปรายวันนั้นไม่ได้ยินเหรอเรื่อง112เนี่ยเขายังก้าวไกลยังไม่ถอยเลยนะแล้วพี่ไปจับมือเขาแล้วใช้แล้วโหวตให้คุณเนี่ยมันจะสบายใจเหรอมันก็จะมีเงื่อนไขใช่ใช่ใช่เพื่อไทยเตรียมตอบอย่างไรเพื่อไทยเตรียมตอบไงไม่รู้ยังไงเพื่อไทยก็ต้องคิดไงว่าจังกอดก้าวไกลอยู่และไปขอเสียงจากสวซึ่งผมก็คิดว่าไม่ได้นี่ไงถ้าก้าวไกลยังร่วมรัฐบาลผมก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็นี่ไงที่สวที่ผมพูดเนี่ย34นี่นะเหมือนเดิมคือไม่เอาไม่เอาอยู่แล้วก้าวไกลต้องไม่เป็นรัฐบาลใช่งดออกเสียงบวกกับที่มาประชุมอีก43คนรวมไปทั้งหมด292คนเนี่ยใช่ไม่เอา
ดังนั้นก็ต้องมาสู่ต่อไปก็คือก้าวไกลบอกโอเคผมเป็นฝ่ายค้านแล้วกันพี่เพื่อความสบายใจถ้าก้าวไกลเขาจะเดินเกมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องเร่งเครื่องเลยคือหมายความว่ารัฐบาลอยู่ไม่นานเลยนะก็ใช่ไงคือถ้าเขาจะเล่นฝ่ายค้านเนี่ยหมายความว่าต้องเป็นแบบว่าประชิดตัวจ่อยิงเลยนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมันโอเคผมไปเลี่ยงเลี้ยงอะไรไม่ไม่ไม่ก้าวไกลเนี่ยแผนสำรองนี่มีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเรื่องเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องมาใช้นึกว่าลองดูนั่นแปลว่าก้าวไกลต้องพร้อมที่เป็นฝ่ายค้านอ๋อแน่นอนไอ้แผนนี่อันนี้มันอยู่ในมือตลอดแล้วแผนนี้เนี่ยเป็นแผน last resort หมายถึงว่าทุกอย่างพลาดหมดแล้วเนี่ยกลับมาสู่ฐานที่มั่นฐานที่มั่นของเราจริงๆอ่ะก้าวไกลเนี่ยนะไม่มีอะไรจะเสียการได้เป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมันคือเป้าแรกอยู่แล้วอ๋อใช่ไอ้ที่ได้ไปเป็นรัฐบาลเนี่ยร่วมแค่ร่วมรัฐบาลนะอันนี้ก็เรียกว่าโอ้โหเป็นของแถมแล้วไอ้นี่มันเป็นนายกนี่มันโอ้โหมันยิ่งกว่าส้มโดนทุเรียนหล่นอีกมันก็งงกับชีวิตเหมือนกันมันใช่มันผิดแผนเพราะว่าได้ที่มาที่หนึ่งได้มาที่สามที่สี่เนี่ยคือบ้านจะพูดอย่างนี้มันเหมือนกับประเทศนี้มันถูกสาปอ่ะคือเรื่องถ้ามันแบบถ้าเพื่อไทยนะได้สัก180นะโอ้ป่านนี้จบไปแล้วจบไปหมดแล้วไม่มีอะไรสำนั่นไม่มีอะไรปวดหัวแล้วเนี่ยเกิดสภาพอย่างนี้ขึ้นมานี่นะคิดไม่ออกจะทำยังไงผมพยายามนั่งคิดอย่างนี้คุณชัย312เกาะกันแน่นคือกู8พักไม่188ก็ไม่ไปไหนกูก็ไม่เอากับมือสว159บวกกับ34นี่เป็น192บวกกับอีก43เอาว่าสัก200คนกันแล้วกันอ่ะ200คนเฮ้ยมัน3โกกอ่ะทุกคนอยู่ในที่มั่นใช่คนต่างอยู่ในที่มั่นตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสายดาร์กผมบอกว่าไม่ได้นายกจนถึงสิ้นเดือนกันยาเนี่ยเห็นไหมเอาคุณดูนี่อ่ะคุณดูไม่คุณดูเนี่ยใช่ชาวท่านนี้เนี่ยชาวท่านเนี่ยน่ากลัวมากคุณดูดิว่าสวกูไม่เอาอย่างนี้ละเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างที่เป็นที่ลงวันเนี้ยไอ้นี่ก็อะไรคุณอดิศอะไรชื่ออะไรนะอะไรอดิศรอดิศรเราเป็นถูกเขาอะไรเป็นตอกเป็นตอกอะไรไข่เค็มไข่อะไรเออไข่เค็มกับไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรไม่รู้นะแล้วก็เป็นข้าวต้มมัดประชาชนเป็นตอกเป็นตอกที่มามัดอ่ะคือคุณแยกกันไม่ได้ไอ้นี่ก็แยกกันไม่ได้312ไอ้นี่ก็แยกกันไม่ได้188มันติดล็อกกันหมดคุณผู้ชมแก้ล็อกยังไงฮะก็นี่ไงมันไปหมดก็นี่ก็เพื่อไทยกับก้าวไกลก็บอกกูไม่ยุ่งกับมึงเนี่ยนะตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่ก็พลังฉากท่านเนี่ยเพื่อไทยก็จะนำเสนอเลยครับนำเสนอต่อก้าวไกลเลยว่าถ้าเรายังล็อกกันอย่างนี้นะบ้านเมืองไปไม่ได้วะแล้วมันจะโทษเราเขาจะโทษเราไม่จริงไม่จริงนี่เขาอ้างไม่จริงอันนี้วิธีพูดไงก็คือว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้นะยูตัดสินใจแล้วเหรอเราไม่อยากจะพูดเองนะยูถอยไปก่อนนะเป็นฝ่ายค้านเหรอยูขอเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมอ่ะแล้วอยู่แถลงข่าวเลยนะว่าอยู่ตัดสินใจเองนะเฮ้ยไม่งั้นเดี๋ยวพวกด้อมส้มจะเล่นผมอ่ะฉะนั้นคุณพูดเองเลยนะว่าคุณตัดสินใจแล้วโอ้ยยื่นข้อเสนออย่างนี้ไม่ได้คุณชัยคือคุณหมอชลน่านอีเว่นคนที่อยู่หลังคุณหมอชลน่านให้ไปยื่นข้อเสนออย่างเงี้ยยื่นไม่ได้หรอกมันให้เขาพูดเองอ่ะคือจะไปยื่นข้อเสนอก้าวไกลเขาคือไปยื่นเขาไม่ได้หรอกเขาไม่วิธีพูดนะเขาไม่วิธีกำลังจะบอกว่ามันต้องมีข้อตกลงบางอย่างเอาก็แน่นอนที่ MOU ใหม่อ่ะไม่ถ้างั้นต้องเป็น MOU ใหม่ MOU อย่างน้อยๆน่ะถ้าเกิดจะพอใจนะเฮ้ยเราจะร่วมมือกันแก้รัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยมีตารางเวลาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้พอได้มีก็ไอ้แถลงข่าวต้องมี MOU ภาคต่อเออมันต้องมีก็คือแล้วผมคิดว่านะดีไม่ดีนะพรุ่งนี้รู้วันเสาร์เนี่ยคุยกันใช่ผมว่าไม่ถึง19หรอกเออไม่ถึง19หรอกพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันจันทร์ได้รู้แล้วอ่ะว่าต่อก็คือว่าไฮไลท์ประเด็นนั่นคือว่าความร่วมมือเพื่อไทยกับก้าวไกลนะเราจะร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญนี่คือประเด็นร่วมกันใช่ไหมอยู่เป็นฝ่ายค้านแล้วกันก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่คุณก็ต้องคือคุณจะให้เขาสลับเฉยไม่ได้คุณจะให้เขาไปอยู่ตรงนั้นครับนะเพื่อคุณจะเป็นรัฐบาลคุณจะเป็นนายกคุณจะเอาอะไรไปแลกกับเขาล่ะ
ก็และก็สิ่งที่มีเอาแค่เรื่องแก้รัฐนูนเนี่ยนะผมเป็นเพื่อก้าวไกลผมไปไกลเลยมันน้อยเกินไปเว้ยคุยมันเนี่ยนะทั้งหมดเห็นร่วมยุคเว้นคุณต้องอย่างเงี้ยเออปฏิเสธไม่ได้เงี้ยเราเสนอข้อเสนอที่คุณปฏิเสธไม่ได้เซ็นซะอย่างเงี้ยได้แต่ที่ฟังมาตกลงไม่เห็นลู่ทางที่คุณพิธาจะเป็นนายกเลยใช่ไหมก็ดูก็บอกแล้วว่าสวเขาไม่ลงให้ไม่ลงให้ก็ไม่มีทางได้เป็นเอ๊ะฉะนั้นสำหรับคุณอย่าไปกังวลเป็นห่วงก้าวไกลมากนะเขามีแผนเขาอยู่แล้วก็คือว่าเป็นฝ่ายค้านประกาศฝ่ายค้านแจ้งกับประชาชนว่าเนี่ยความไม่ปกติมันทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราขอประกาศเป็นฝ่ายค้านขอผลักดันนโยบายในสภากฎหมายต่างๆที่เสนอรับรองว่าจะได้รับการเสนอและเราก็จะเริ่มหาเสียงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการร่างรัฐธรรมนูญใหม่สสร.นั้นน่าจะเสร็จภายใน2ปีหลังจากนั้นยุบสภาซึ่งพรรคเพื่อไทยได้รับปากกับเราในตอนที่ผลักเรามาเป็นฝ่ายค้านแล้วผมฟังดูผมเชื่อเลยนะเมื่อกี้ที่คุณดีใจพูดเมื่อกี้เนี่ยผมนึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนี่เขียนบทให้เรียบร้อยไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยพูดต่อนิดนึงก็คือว่าก็เริ่มหาเสียงภายใน2ปีหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาจะไม่มีความไม่ปกติเรื่องสว.อีกต่อไปเลือกนายกถ้าเลือกเราเข้ามาอีกนะตอนนี้ให้มากกว่า151นะเราจะได้เป็นนายกสมศักดิ์ศรีสักทีนี่คือผมเดาเอานะว่านี่คือยุทธศาสตร์ที่พรรคก้าวไกลถึงจุดนี้เนี่ยจะต้องคิดถ้าอย่างนั้นเพื่อไทยก็ต้องข้ามฟากเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเข้ารอ2ปี4ปีไม่ได้เพราะมีคนจะกลับบ้านเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นเนี่ยผมให้พาดอย่างนี้ดีนะพักการเมืองเนี่ยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในรอบ20ปีเนี่ย มีพักใหญ่ๆอยู่3พักพักเพื่อไทยเพื่อไทยซึ่งก็คือไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็เพื่อไทยในปัจจุบันที่ชนะมาตลอดในคะแนนนะพักที่2ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ก็คือพักภูมิใจไทยนะพรรคที่3ซึ่งก็ถือเป็นอันเดียวกันก็คือพรรคก้าวไกลตอนนี้ซึ่งรากเหง้าก็คืออนาคตใหม่3พรรคเนี้ยมีลักษณะแตกต่างกันพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าเราเปรียบเหมือนม้านะคุณผู้ชมมันเป็นม้าที่เชื่องแล้วมันเป็นม้าที่เชื่องแล้วคือเป็นม้าที่เป็นม้าแบบม้าลำปางตั้งแต่วันแรกแล้วแม่ครับอธิบายม้าเป็นมิตรเป็นมิตรม้าลำปางตั้งแต่วันแรกแล้วคือเดินตรงนะม้าลำปางน้าลำปางแต่วันแรกเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวส่วนพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยหรือพลังประชาชนที่เป็นอันเดียวกันเนี่ยเป็นม้าที่ถูกโขกสับทุบตีจนยอมแล้วเชื่องพอสมควรแล้วนะเชื่องพอสมควรแล้วแต่ไอ้พรรคอนาคตใหม่ที่กลายเป็นพรรคเพื่อก้าวไกลเนี่ยมันเป็นม้าป่าม้าป่าม้าพยศม้าพยศมันยังไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเจอแล้วล่ะมันต้องกดข่มใช่ไหมต้องมีไอ้หนังเรื่องอะไรHorse Whisperer โรเบิร์ตเล่นฝอดเล่นอ่ะฝึกได้อันนั้นฝึกได้ต้องทำให้เชื่องแต่ว่าต้องไปวิสเปอร์นะต้องไปกระซิบกับม้านะว่าเนี่ยขณะนี้เราต้องถือว่าคือขณะนี้คนเขาพูดว่าพรรคเพื่อไทยนี่พรรคนีโอคอนเซอร์เวทีฟนีโอเพราะว่าใหม่นะแล้วก็คอนเซอร์เวทีฟใช่นีโอคอนเซอร์เวทีฟแสดงว่าเขาไม่มองพรรคเพื่อไทยว่าจะเป็นเอเจนต์ของการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณหมดบทบาทไปแล้วไอ้คนเดิมที่เขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่เขาอยู่ๆกันเนี่ยทุกคนเข้าใจแต่ไอ้ตัวใหม่ที่เป็นเอเจนต์หรือเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มันมาเนี่ยนะวินออฟเชนที่ผู้นะสายลมไอ้เนี่ยมันยังไม่เชื่องคราวเนี้ยตอนนี้มันกำลังพูดง่ายๆว่าจะเอายังไงต้องปราบพยศจ็อกกี้คนที่เป็นคนฝึกม้าเนี่ยต้องเอาละอาจจะเอาจับมันดัดขาบ้างเอาจับให้มันล้มลงบ้างตีอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ง่ายเพื่อไทยเนี่ยมีเป้าหมายเฉพาะหน้าสำคัญเกินกว่าที่จะซื้อเวลาได้นะต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นใช่ก้าวไกลเนี่ยพลาดได้อยากแหมมันได้ถูกลอตเตอรี่แล้วอ่ะมันก็ต้องไปขึ้นเงินน่ะอันนี้คือปัจจัยที่คุณชัยพูดอ่ะการกลับบ้านของคุณทักษิณมันจะระบอกเกี่ยวยังไงคุณทักษิณโอ้ผมจะกลับบ้านเนี่ยถ้ากลับมาแล้วไอ้พรรคที่มันเป็นพรรค
นั่นมันเป็นพรรคตรงข้ามกับผมผมจะกลับมาได้ยังไงมันจะลำบากมันต้องเป็นมันต้องเป็นพรรคที่เฟรนลี่โดยเฉพาะที่นายกเป็นคนของพรรคผมด้วยเป็นคนที่พรรคผมสนิทด้วยเนี่ยไม่ต้องเป็นลูกสาวผมหรอกใครก็ได้เนี่ยไอ้สามคนนั่นแหละที่พูดกันรู้เรื่องอ่ะที่พูดกันรู้เรื่องอย่างน้อยอะไรที่ผมคิดว่าผมควรจะอ้าวมันก็มีข่าวปล่อยซึ่งผมไม่เชื่อนะที่บอกว่าอะไรล่ะมีเงื่อนไขจะกลับมามีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้เรื่อง House Arrest ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อคือผมก็ที่ไม่ออกว่าจะยังไงเพราะมันติดคุกยังไงไม่มันคืนมาติดคุกก่อนติดคุกปั๊บเนี่ยก็ใช้กฎเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์อะไรต่ออะไรเนี่ยผ่อนปลนได้ผ่อนได้EM อ่ะใส่EM ใส่ข้อมือข้อเท้าไม่ต้องออกไปไหนอะไรเงี้ยก็เคยใส่นะรู้ไว้ไว้ตรงไหนด้วยแต่ว่าเห็นทำไมตำรวจที่ประชุมมีวาระการประชุมอ่ะมีการวางแผนเลยนะจะมีเส้นทางเดินตรงไหนเช่นที่แผนรั่วมันไหมดอนเมืองแล้วมาจากดอนเมืองไปไหนก่อนถ้าจากแล้วไปอยู่เนี่ยไปอยู่ใกล้มาอยู่ใกล้ไทยดีบีสโมสรตำรวจอ่ะแสดงว่าสายข่าวมันดีเป็นช่องๆแต่ว่าตำรวจเขาไม่ปฏิเสธด้วยนะไม่ปฏิเสธเขาไม่ปฏิเสธว่าเขาวางแผนจริงแต่ว่าเราถ้าเราจะประเมินยุทธศาสตร์ของก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยต้องดูความจำเป็นเร่งด่วนความจำเป็นเร่งด่วนของเพื่อไทยเนี่ยยังไงต้องไปรัฐบาลฉะนั้นถ้าจะกอดก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลก็กอดแต่ถ้ากอดแล้วเป็นปัญหาต่อเป้าหมายเฉพาะหน้าทิ้งนะครับทิ้งนะครับไม่ก่อนแล้วถีบแต่คำพูดที่เขาจะใช้อีกเรื่องนึงว่าเขาจะใช้คำว่าอะไรที่จะเห็นพ้องต้องกันเราเห็นพ้องต้องกันว่าเพื่ออนาคตของประเทศอะไรเห็นแก่ส่วนรวมบลาบลาบลาได้งั้นแหละถ้าอย่างนั้นก็ได้รัฐบาลไม่นานแล้วสินะถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะทีนี้เพื่อไทยเนี่ยจะเพื่อไทยต้องคิดอย่างนี้ก่อนถ้าจะได้เสียงสวเนี่ยต้องไม่มีก้าวไกลถูกเพราะว่าถึงแม้ไม่แน่ใจก็ต้องเอาก้าวไกลออกไปก่อนไม่งั้นไปเจรจาแล้วเขาทำมันยิ่งเสียหายนะไปเจรจาบอกคุณต้องแตะก้าวไกลออกไปทีหลังไหมยอมยอมยอมครั้งที่2ถ้าเสนอชื่อพิธาแล้วไม่ผ่านโอแย่เลยครั้งที่3เสนอชื่อคุณเศรษฐาแล้วก็ไม่ได้พอก็ไม่ได้มันต้องชัวร์ก่อนว่าการต่อเพื่อไทยต้องชัวร์ก่อนต้องชัวร์ก่อนว่ามีก้าวไกลคุณโหวตหรือไม่มีก้าวไกลคุณจะโหวตเขาต้องชัวร์ก่อนซึ่งเจรจาแล้วตอนนี้ผมจะบอกว่าที่19 20อะไรเนี่ยไม่มีชื่อพิธาภายในไม่กี่วันข้างหน้าจะรู้ดำรู้แดง เพราะว่าต้องตัดสินโดยเร็ว ช้าไปก็จะมีกระแสโซเชียลกระแสต่างๆนานามากมายแล้วก็ก้าวไกลก็ต้องตอบคำถามเพื่อไทยให้ได้ภายในเสาร์อาทิตย์นี้ว่าคุณจะได้สักกี่ที่นั่งถ้าเสนอชื่อคุณอีกครั้งนึงเพราะว่าคุณได้ยินเมื่อวานนั้นนะ วันที่อภิปรายเขาไม่เอาคุณเลยอ่ะยังมีเหลือเราเท่านั้นที่เอาคุณแต่เราเอาคุณเนี่ยถ้าเรากอดกันเอาไว้แน่นๆเนี่ยมันไปไม่รอดกอดกันก็จมน้ำตายจมน้ำคู่ตายทั้งคู่แล้วว่ามาคุณที่สุดถ้าอย่างนั้นก็คือเพื่อไทยอย่าไปชื่ออย่าไปให้คุณสุทธิชัยแกล้างสมองคุณนะคุณต้องผมเชื่อทั้งนั้นก็คือเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีก้าวไกลแล้วก็เอาเสียงจากสวมาใช่ข้ามฟากใช่ก็เอาคุณรวมคะแนนคุณรวมคะแนนสิไม่ยากอะไรเลยไม่ผมเชื่องั้น141บวก71ภูมิใจไทย212บวกไม่เอาพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติ2ลุงก่อนนะเก็บไว้ก่อนก็มีประชาธิปัตย์แล้วก็ชาติไทยพัฒนาเมื่อกี้กลุ่มได้35 40 36คนเกิน250มั้ยล่ะ248โอ้ว้าว240แปลพักเล็กพักน้อยไป30ไม่มีปัญหาเอาชาติพัฒนากล้าบวกกับครูไทยอะไรพวกนี้มาไม่มีปัญหา252ผมเคยคำนวณไปแล้วทั้งหมดได้252เห็นไหมคุณกล้าเป็นนายกเหรอประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยคุณกล้าเป็นนายกเหรอคุณมี252คุณไม่ใช่ประยุทธ์นะเว้ยทำไมประยุทธ์คุณไม่ใช่จวุฒิถ้าประยุทธ์251ได้แต่คุณนะ252เนี่ยใครจะกล้ามาเป็นนายกนาทีนี้ผมจะบอกให้ผมท้าเลยถ้าไม่เอาพลังประชารัฐมานะไม่มีทางเดินหน้าได้เลยแล้วคุณคิดว่าคุณจะไปเกี่ยวประชาชาติมาได้เหรอคุณจะไปเกี่ยวไทยสร้างไทยมาได้เหรอโอเคถ้าไม่เอาสองลุงเอาลุงเดียวก่อนเอาลุงเดียวเดี๋ยวก่อนจะไปลุงเดียวคุณดีใจอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อไทยใจกว้างชวนอนุทินเป็นนายกให้อนุทินเป็นแต่ต้องหลังวันที่16สิงหานะเอาล่ะทำไมต้องสิงหาสายดาร์กผมบอกอ่ะอันนี้เรื่องของหาเหรอเรื่องของไสยศาสตร์ละสายดาร์กผมบอกว่าต้องหลังวันที่16สิงหาเออกรกฎาคมดวงของอนุทินถึงจะขึ้นโอ้โหนี่เอาดวงอนุทินไปดูเลยเหรอ
เอ้ยผมบอกนะวันที่13กรกฎาคม 9:30 นาทีผมส่งไปให้ฟองสนานจาบรจันทร์ช่วยดูให้หน่อยว่าอาศัยฟองไม่เอาเฮ้ยต้องใช้บริการมันดิแม่หมอว่าแม่หมอไม่ว่าพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกไหมแกบอกไม่ได้นั่นแล้วแกก็แถมผมมานะอนุทินมีสิทธิ์แต่ต้องหลังวันที่16สิงหาอ๋อนี่สายดาร์กตัวจริงไม่ไม่ไม่อันนี้อีกดาร์กหนึ่งผมมีหลายดาร์กนะดาร์กกว่าดาร์กแล้วดาร์กกว่าอีกว่าอนุทินจะใช้สวได้หรือขอเสียงได้หรอทำไมไม่ใช่บิ๊กป้อมได้ได้ต้องผ่านเอเย่นอีกคนป่ะต้องขอความช่วยเหลือป่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเอเย่นละอันนี้คือเจ้าของพ่อกลุ่มธุรกิจอันนี้มีการหนึ่งนะอย่าลืมกลุ่มธุรกิจหลักๆเนี่ยที่ได้เสียที่เขาที่ก้าวไกลมาแล้วเขากระเจิงเนี่ยจะทลายทุนผูกขาดนี่เหรอประมาณสัก10ธุรกิจสัก10ธุรกิจครับคือถ้าเกิดว่าประเทศไทยไม่ดีเขาก็ไม่ดีด้วยนะธุรกิจอะไรบ้างโอ้ยโอ้ยพูดมากนะเอาจริงเหรอจริงเอาจริงผมนับได้สองสามธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเรื่องนโยบายของรัฐบาลอย่างเช่นพลังงานพลังงานเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรมากแค่การซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศถ้ามีลิมิต 5,000 เมกะวัตต์ถ้ามีลิมิต 7,000 เมกะวัตต์มีลิมิต 10,000มันมีผลต่อการจะไปทำสัญญาเพราะมันเป็นการซื้อระยะยาวถูกต้องอันนี้ต้องใช้นโยบายครับโอเครถไฟฟ้าอันนี้เป็นการทางพิเศษอ้าวนี่ปะปาหมดทุกอย่างรถไฟมันทั้งหมดอะพี่แล้วมันโยงสองคอยังไงนะโยงสิครับอ้าวถ้าเกิดรัฐบาลไหนมันเฟรนลี่กับธุรกิจอ๋อเป็นมิตรกันเขาว่าคุณไม่ออกนโยบายมีคนมาบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ร้านเซเว่นมากทั่วไปแล้วนะให้มันลดเหลือแค่ครึ่งเดียวปิดแม่งไปเลยเงี้ยชิบหายด้วยครับอย่างนี้ใช่ไหมอ้าวก็จะเปิดแบงค์เพิ่มไม่ได้หรอไม่ปิดเซเว่นเปิดแบงค์เพิ่มเลยแล้วเอากับกลุ่มแบงค์เขาก็เฮ้ยเอากลุ่มแบงค์ตั้งแบงค์ใหม่ถ้าคุณออกลายเส้นง่ายๆนะยุ่งเลยอ้าวไอ้คนที่เขาไปอยู่แปดเจ็ดแปดข้าวคนเนี่ยแล้วคนนี้เขาก็ไม่ได้ปล่อยกู้ชาวบ้านแบงค์พาณิชย์ที่เป็นของเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยกู้ชาวบ้านนะแบงค์พาณิชย์ที่เป็นแบงค์ของรัฐเนี่ยถึงจะปล่อยกู้ชาวบ้านเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเปลี่ยนนโยบายกระทบใช่ไหมนโยบายต่อตลาดหุ้นกระทบใช่ไหมปรับกฎเกณฑ์ใหม่หมดเลยการรับหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์สติ๊กบันไลแล้วนุ่นเก็บค่าซื้อขายหุ้นอย่างที่นั่นแหละที่ใครจะทำอ่ะอาคมจะทำนี่ยังทำไม่ได้ขนาดอาคมทำยังทำไม่ได้ อาคมเพื่อนวีระเนี่ยอาคมเพื่อนผมเนี่ยยังทำไม่ได้เลยเพื่อนไม่เก่งจริงมันไม่กล้า ไม่ใช่ไม่เก่งมันคือสายปฏิบัติการไม่ง่ายไม่ง่ายการตัดสินใจนี่ไม่ง่ายคือทำไปแล้วค่อนทางแล้ว 80% มีเหตุมีผลทุกคนนั่นนะจะอารมณ์มูดแรงต้านbehind the scene มันมาแรงมากว่ะเราต้องถอยจังหวะแต่ว่าเมื่อไม่มีก้าวไกลแล้วมันจะง่ายขึ้นการที่จะเอาคุณเศรษฐาก็ดีหรือว่าคุณอุ้งอิงหรือว่าคุณอนุทินเนี่ยจะง่ายขึ้นแต่ถ้ามันระหว่างทางเกิดยังสงสัยลังเลก็ท้ายที่สุดก็ไปหาลุงป้อมมีการพูดกันละเพียงแต่ว่าอันนี้คือพูดง่ายว่าลุงพร้อมเป็นออปชันมาแต่ไหนแต่ไรเพราะมันเติมเต็มไงถ้าได้40มานี่มันง่ายนะมันก็ไม่ต้องไปยุ่งกับไม่ต้องไปชวนใครมากถ้าได้40มานะประชาธิปัตย์มาถ้าไทยพัฒนามาอะไรพวกนี้นะพรรคกล้าพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยมันประมาณทั้ง280กว่า290อ่ะเราจะบวกรวมไทยสร้างชาติด้วยนะไม่มีลุงตู่ไม่รวมไทยสร้างชาติรวมไทยคือเราอยากเห็นอย่างนี้ว่ะที่พูดไม่มีลุงตู่ไม่ใช่อยากเห็นหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากเห็นจริงๆคุณผู้ชมนี่ผมตั้งแต่วันแรกเลยสิ่งที่ผมอยากเห็นผมอยากเห็นพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านจริงๆไม่จริงๆไม่พูดสาเลยผมคิดตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าคุณเป็นสองขั้วที่มันจัดมากคนละขั้วคุณไปอยู่ด้วยกันจะได้เรียนรู้กันว่าแต่คุณต้องจัดที่นั่งให้ดีๆนะมันเตะกันได้ใช่ไหมมันมีสิทธิ์เตะกันนะแต่มันมีปัญหานิดเดียวว่าพลังประชารัฐไงซึ่งเป็นตัวที่ถ้าใส่เข้าไปปั๊บมันเหมือนกับล็อกเลยเติมเต็มเลยเติมเต็มเลย290อะไรเงี้ยเอาตัวเลขคร่าวๆนะแต่ถ้ามันไม่มีมันไม่มีมันก็ไม่ได้ได้ต้องไปลืมนะว่าถ้าใช้บริการสวครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะ
สำหรับยุทธศาสตร์ของก้าวไกลเนี่ยเขามองผ่านพฤษภาปีหน้าเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าแก้272สำเร็จหรือไม่เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทางค่อนข้างโล่งแล้วถ้าใจเย็นรอไปฝ่ายค้านไปก่อนให้ทุกอย่างเดินไปตามสิ่งที่คุณต้องการทำก่อนทางด้านนี้ก็จะเริ่มสร้างให้เห็นแล้วว่าเห็นไหมเส้นทางนี้มันไม่ปกติผมจะบอกให้คุณทิชัยฝ่ายอนุรักษ์นิยมขบคิดที่จะแก้ปัญหาทักษิณเนี่ยใช้เวลา20ปีนะยังแก้ไม่ได้ไม่จะจบแล้ว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 จบแล้ว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 คือทักษิณกลับบ้านแน่นอนไม่มีปัญหาจบแต่คุณคิดดูเนี่ยลากจูงประเทศมาประมาณ20ปีถ้าคุณจะไปแก้ปัญหาพิธาบวกธนาธรคุณต้องมีเวลาคุณต้องกว่ามันจะเจ๊งกว่ามันจะเลิกนี่20ปีนะโอ้ยก็เอานานเกินไปไม่หมายความว่าไม่ใช่หมายความว่ามันจะพัวพันเป็นเรื่องเงี้ยเป็น10ปีนะแล้วพวกนี้อายุ40กว่าเราอะตายก่อนนะมันยังอยู่นะบอกก่อนนะแล้วก็ใกล้มีโอกาสเยอะก็ใกล้เติบโตก็ถึงบอกไงใกล้เบ่งบานนะถึงบอกว่าเป็นฝ่ายค้านเถอะเป็นฝ่ายค้านเต็มปากเต็มคำมากนะไม่ก็ผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วบอกว่าเฮ้ยหลังเลือกตั้งเนี่ยถ้าเกิดพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนะทุกอย่างจบก้าวไกลผมก็โอเคแต่ขอสู้สักรอบก่อนไม่ได้เหรอคิดเอามันอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ว่ามองตรงเนี้ยก็จะเห็นเลยว่าฉากทัศน์การเมืองจากนี้ไปจนถึงได้รัฐบาลใหม่เนี่ยกับการเมืองหลังจากนี้ไปอีกปีนึงอ่ะคนละเรื่องใช่ใช่ใช่ผมเห็นด้วยคิดให้ดูคิดดูให้ดีนะว่ามันไม่ใช่ดูแค่สั้นๆแล้วตอนนั้นเนี่ยพรรคต่างๆต้องคิดตอนนี้มองข้ามไปในปีหน้าเพื่อไทยเนี่ยคิดหนักเพราะว่าเป้าหมายเฉพาะหน้าก็มีไทยด้วยกันก็ต้องปรับพรรคให้สู้ได้ในสนามเลือกตั้งคราวหน้าอีกถ้าแพ้อีกทีนะโอ้หมดเลยหมดไม่ง่ายไงจบเลย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 ดังนั้นพรรคอื่นๆที่สร้างใหม่นอกจากก้าวไกลเช่นไทยสร้างไทยก็ดีพรรคประชาชาติประชาชาติก็ดีเนี่ยเขามองข้ามไปช็อตไปแล้วที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นเพียงชั่วคราวถ้าหาทางปลดล็อกได้ก็ปลดล็อกไปแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่เราได้ยินการดีเบตมันพฤหัสเนี่ยมันก็จะคลายลงไอ้ประเด็นเรื่อง112เนี่ยก็จะหายไปเลยถ้าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านใช่มั้ยการตั้งเสนอก็ไม่ผ่านตั้งไปเพราะไม่บรรจุเลยใช่แล้วมีอีกผลนึงนะที่ทําให้เพื่อไทยบอกว่าต้องรีบจัดก็คือเศรษฐกิจมันรอไม่ได้แล้วงบประมาณถ้าบอกว่าสิ้นกันยายังมีรัฐบาลโอ้โหงบประมาณเค้าอ่านทั้งนั้นก็คือเขาอ่านทั้งนั้นแหละงบประมาณไม่ทันก็ช่างมันไม่มีปัญหาเราอยู่ได้ประเทศนี้ไม่ต้องห่วงเศรษฐกิจมันจะไม่ดีเราก็อยู่ได้แบบเศรษฐกิจไม่ดีนี่นะอย่างนี้ได้ยังไงว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราก็อยู่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยส่วนใหญ่นะผลประโยชน์มันมาจากต่างชาติทั้งเรื่องลงทุนเช่นอย่างคนที่สร้างอสังหาริมทรัพย์ผมไปดูทั้งในกรุงเทพชั้นในอ่ะคนไทยไม่มีปัญญาซื้อหรอกถ้าไม่มีต่างชาติมาซื้อถูกไหมแล้วก็พึ่งเรื่องท่องเที่ยวเป็นเกี่ยวกับธุรกิจบริการใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เขาจะห่วงข้างนอกว่านักลงทุนข้างนอกมองยังไงต่างชาติจะมาเที่ยวบ้านเราไหมมันก็บอกถ้าเกิดมันเกิดความไม่สงบเขาก็ไม่มาเขาต้องนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดคุณไม่เอาก้าวไกลนะคุณต้องเสี่ยงตรงนั้นนะใช่ต้องเสี่ยงตรงนั้นนะถ้าเกิดเนี่ยเพราะโอ้โหผมดูอ่านคุณสุชาติก็คงอ่านเหมือนผมอะต่างประเทศอะบอสตี้เจอร์นัลนิวยอร์กไทม์อะไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้มองประเทศไทยหลังจากที่มีเรื่องเมื่อวานไอ้วันพฤหัสในทางที่ดีเลยมันมีแต่ unless มีแต่จะวุ่นวายจะอะไรตลอดเลยใช่ไหมคุณชัยใช่ฉะนั้นต้องรีบตั้งรัฐบาลเพื่อจะให้ข้างนอกเห็นว่าเอาละอย่างน้อยก็มีทางลงตลาดหุ้นเนี่ยตกมากี่อาทิตย์แล้วอ่ะแต่เมื่อวันศุกร์ก็ขึ้นเว้ยขึ้นเพราะรู้ว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกคุณขึ้นแต่ขึ้นชั่วคราวนะแต่คนอื่นมาก็เดี๋ยวว่าทีใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ดังนั้นน่าสนใจมากว่าอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่วันจันทร์ด้วยซ้ำนะเสาร์อาทิตย์นี้ทุกภาคขยับนะแล้วก็วันจันทร์อังคารพุธเนี่ยจะสำคัญมากอยากรอวันที่19มันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ข้อตกลงการต่อรองมันจะค่อยๆโผล่มามันจะทำให้เรามาเจอกับคุณผู้ชมวันเสาร์หน้านี้เราจะรู้มันยิ่งกว่าวันนี้เราจะรู้นะฮะหลังวันเสาร์หน้าเราเจอกันนะจะเห็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าใช่คุณเดิมหรือไม่ตามกันคุยให้คิดสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast
www.thaipbspodcast.com application Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast